น้ำแตกจากลูกจุ๊บแบบใส่ต้องอันนี้เราเปิดดูก่อนเรากำลังโอบเอียนครับโอบเอียนกับปลาจะไม่เข้าใจว่าเอียนภาษาอีสานนี่คือเอียนนะครับภาษาภาคกลางก็คือปลาไหลปลาไหลนั่นเองนะครับปลาไหลนี่เราได้มาจากที่ไหนครับปลาไหลนี่เราได้มาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งตลาดพิมายครับตลาดพิมายนะครับนะสดสดเลยครับสดสดเลยครับมีอบปลาไหลแล้วก็มีอบปลาอะไรอีกครับโอ้ไอ้นี่อบปลาคังใช่ปลาคังครับปลาคังเนาะครับปลาคังน้ำมูลครับนี่คือเมนูปลารวมทอดนี่ปลารวมทอดปลาหมูครับปลาหมูไม่หมูนะครับตัวขนาดเนี้ย เราเคยเห็นแค่ตัวละเซน2เซนอันนี้โคตรปลาหมู น่าจะเป็นทวดปลาหมู เพราะว่าตัวใหญ่มากครับอันนี้ความอร่อยของปลาหมูคือความมันน่ะครับความมันและไอ้ปลาหมูนี่นะตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเคยไปจับที่แม่น้ำมูลเขาจะมีเขี้ยวคล้ายหมูโอ้จับไปนิดเดียวเนี่ยไปถูกเขี้ยวเนี่ยเลือดเลยอันนี้อันตรายแต่ส่วนนี้ก็เป็นเขาเรียกปลาอะไรนะปลาช้างเหยียบปลาช้างเหยียบภาษาโคราชเขาเรียกปลากระปั๊บปลากระปั๊บปลากระปั๊บแต่รสชาติเนี่ยนะมีลักษณะพิเศษของปลาหมอแล้วก็ไม่งอปลานิลคือว่ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวต้องชิมดูว่าปลาหมูกับปลากับปั๊บรสชาติจะเป็นยังไงระวังไงกรอบมากครับไม่เอาด้วยนะคือตอนนี้ไม่นึกถึงกล้าครับเพราะมันกรอบส่วนปลาหมูปลาหมูมันจะเหมือนปลาตะกั่งละเอียดใช่ไหมครับกั่งละเอียดอันนี้เป็นไงน่ากินนะปลาหมูดูมันอร่อยอ่ะมันเนื้อนุ่มเนื้อหมูลองดูนะกินทั้งตัวเหมือนกันครับปลาช้างเหยียบครับ ปลากระปั๊บกระปั๊บกรอบมากครับมันจะนัวๆนิดนึงไม่ได้อันนี้ปลาหมูนะครับง่ายๆหมูไม่มีทางรสชาติแปลกเลยไหมปลาหมูอร่อยครับ มันจะมันนุ่มๆหวานไปอร่อยจริงครับยอดเชลชนชิมอันนี้คือเตาอัจฉริยะเนี่ยนี่เราจะปิดความร้อนเอาไว้คือเตานี้เนี่ยผมซื้อมาจากอำเภอโชคชัยเพราะผมเห็นว่าเป็นสแตนเลสเนี่ยสนิมแม่รับประทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการประชุมเสวนาแล้วก็การทำมาอาหารรับประทานเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะเรามีอัจฉริยะเนี่ยมันน่าจะง่ายต่อการปิ้งย่างวันนี้เราก็เลยทดสอบวัตถุดิบที่มาจากพี่มายก็คือปลาเทพโพหูดำนะที่ย่างเกลือทั้งตัวเลยแล้วก็ปลาไหลที่พี่น้องประชาชนคนพี่มายเนี่ยให้มาเราก็ซื้อมาบางส่วนแล้วก็ให้มาบางส่วนนะครับดูที่ว่าหลังจากผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยบุคลิกหน้าตาของวัตถุดิบจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวดูครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับครับนะครับเนี่ยตําๆๆโอ้หน้าตาดีมากโอ้หน้าตาดีมากครับดีมากเพราะว่าอะไรนี่มีความร้อนของไฟทั้ง2อันเนี่ยจะทําให้วัตถุดิบของเราเนี่ยไม่ไหม้ครับมันจะได้ความกรอบความนุ่มแล้วก็ความรสชาติของมันเนี่ยยังอยู่ได้เหมือนเดิมนะผมคิดว่าคนคิดไอ้ลักษณะเตานี้เนี่ยเนี่ยที่ผมไปฝรั่งเศสมาก็ใช้คล้ายๆนี่แหละที่ไปใช้เถาหุ่นแล้วก็อบเนื้อกวางเนื้ออะไรต่างๆครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะมาแซกกันอีกรอบได้ที่เลยครับตอนนี้นะฮะได้ที่แล้วปลาไหลแล้วก็อันนี้ปลาแม่น้ำมูลปลาแม่น้ำมูลปลาแม่น้ำมูลแล้วก็ปลาตัวใหญ่ของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับดูจากเนื้อน่าจะสุกกินไปนะกินไปตัวนั้นหยกหยก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 กินไปตัวนั้นหย
ครับโอ้ยแห้งมากนี่ครับนี่แห้งแบบใกล้ที่เลยครับสุกแบบถึงข้างในเลยนะครับเนี่ยแห้ย้อนแสงแห้ย้อนแสงนี่อาจารย์ประเสริฐโอ้โหปลาไหลย่างตัวยาวมากนะฮะโอ้ร้อนเอาไว้ระวังร้อนร้อนร้อนลองชิมดูครับปลาสดสดกินแล้วก็เอาหนังเป็นไงครับนุ่มครับนุ่มแล้วก็มีความหอมนะเดี๋ยวเติมเป็นเนื้อปลาครับโอ้นี่ครับสดมากครับไปเอาไว้กลางเตะเลื่อนเอาแต่ปลาไหลนะทานตัวครับนุ่มนุ่มเป็นพลังออกแล้วน้ำแตกจากลูกจะแบตใส่แล้วออกเขาลองดูลองดูกรอบนอกนุ่มในรสชาติเป็นไงรสชาติหวานสดอร่อยเราแล้วลูกจะแม่ใส่ทองโอ้ถ้าไม่อร่อยก็เป็นคนใกล้ชิมชีพแล้วนะแต่ลองชิมเนี่ยเล่นชิมเนี่ยนี่มันอร่อยจริงนะนี่อร่อย